สวัสดีครับทุกครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ดิออร์นะครับบูติกนะครับ M Quartier ต้องขอนิดนึงนะครับบูติกนะครับเราจะเห็นนะว่าผมจะไปฝั่ง Emporium นะครับตอนนี้ M Quartier นะครับเปิดเป็นบูติกใหม่นะครับจะอยู่ใกล้กับ Thai Designer นะครับซึ่งอยู่ชั้น2นะครับขอโทษอยู่ชั้น2นะครับอยู่ตรงที่เป็นน้ำตกอ่ะครับผมก็คือง่ายๆนะครับเป็นตึกด้านหลังนั่นเองนะครับมันจะเชื่อม2ตึกไว้นะครับโอเควันนี้มีอะไรมาอัปเดตกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าปีเตอร์ฟิลิปเนี่ยมาดูแลตัวเมคอัพให้กับดิออร์แล้วนะครับแล้วในที่สุดนะครับเมคอัพที่เป็นผลงานของปีเตอร์ฟิลิปก็ออกมาแล้วนะครับเราเคยคุ้นเคยกับ5 color ใช่ไหมครับของดิออร์นะครับปีเตอร์ฟิลิปก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับคือรูปร่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วเนื้อสีนะครับเป็นเนื้อสีที่แน่นขึ้นนะครับโดยนะครับจุดเด่นนะครับก็คือว่าตรงนี้จะเป็นลักษณะเนื้อครีมนะครับแต่ด้านนี้นะครับด้านนี้สีอ่อนจะเป็นเบสซึ่งสามารถช่วยยึดเกาะตัวสีได้ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าถามว่าอะไรที่รู้สึกแตกต่างไปนะครับคือความละเอียดของสีแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเม็ดสีเนี่ยมีขนาดที่แตกต่างกันในแต่ละสีนะครับทำให้เราสร้างเลเยอร์ที่หลากหลายในการแต่งหน้าได้มากขึ้นนะครับในขณะที่โอเคถ้าเราซื้อรุ่นอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเลเยอร์อีกแบบหรือเลเยอร์อย่างหนึ่งแต่อันเนี้ยคือแต่ละสีมีตัวเลเยอร์สีเอ้ยมีตัวลักษณะเม็ดสีของตัวเองนะครับมีทั้งหมด6สีนะครับถามว่าคนเลือกสีไหนนะครับเช่นเคยนะครับเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ทุกสีใช้ง่ายจริงๆนะครับเมื่อกี้สีดำเนี่ยแต่ผมเลือกสีดำเพราะปรากฏผมเพิ่งรู้ว่าชีวิตผมไม่มีอาชีพสีดำนะครับแล้วก็สีแห่งปีนะครับต้องบอกว่าสีของปีนี่เดี๋ยวนะขอดูก่อนโอเคสีปีนี้นะครับเป็นสีออกวายนะครับนี่คือตัวนี้นะครับก็จะมาคู่กับสีชมพูนะครับแล้วก็มีสีน่าจะขายดีที่สุดอยู่แล้วอะสีน้ำตาลนะครับผมสีนูดพิงค์อันนี้คือมันก็อมชมพูหน่อยนะฮะนี่สีนี้หวานมากนะครับแล้วก็สีนางแบบใช้นะครับจะบอกทุกสีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคนไทยใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นสีที่ ค่อนข้างกลางแล้วสังเกตนะครับทุกอันตรงที่เป็นไลเนอร์เจลอะครับตรงที่เป็นเจลอะครับสามารถทำเป็นไลเนอร์ได้นะครับแต่นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่สะใจนะครับอันนี้ไลเนอร์ตัวใหม่เปิดผิดนี่เสียชื่อเลยนะครับดูนะครับเนื้อสีนะครับคือจะบอกว่าอันนี้ออกมาแนวเหมือนเจลไลเนอร์นะครับแต่ในรูปแบบดินสอนะครับคนนะครับต้องคนมากแค่ไหนเนี่ยไม่แน่ใจครับแต่เมื่อกี้พอดีผมเอาตัวเหมือนครีมโบเตียผมชอบเอาครีมมาเช็ดเครื่องสำอางแต่เนี้ยไม่หลุดนะครับแต่ก็คือว่าจะทนแค่ไหนเดี๋ยวไว้ผมเทสต่อนะครับแล้วก็เขียนได้ง่ายนะครับเนื้อสีแน่นโอเคนะแน่นมากฮะคึบเลยนะครับจริงโอ้เป็นอันแรกด้วยนะครับที่ไม่ต้องเหลานะครับของดิออร์แล้วมีอันที่หลายๆคนคิดกระนะครับต้องบอกก็คือคิ้วนะครับเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะครับมีแบบใสแล้วก็แบบมีสีนะครับก็คือจุดเด่นมันก็คือว่าปัดแล้วจะไม่แข็งนะครับคือไม่ได้แบบดูแบบคิ้วดูไม่ธรรมชาตินะปัดแล้วดูธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโทนสีที่มีนะครับของดิออร์คือเป็นโทนสีที่เขาเรียกไงนะดูสวยแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าปัดแล้วดูแบบดูปลอมเลยนะครับโอเคซึ่งอันนี้ของเยอะมากเลยมาสคาร่านะครับปกตินะครับมาสคาร่าเดี๋ยวนะอันนี้ดึงออกมาได้ใช่ไหมครับปกติเราดึงเข้าดึงออกใช่ไหมครับเคยรู้ใช่ไหมว่ามาสคาร่าห้ามแบบกระทุ้งใช่ไหมครับถ้ากระทุ้งเนี่ยอากาศมันจะเข้าใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็คือป้องกันอากาศเข้าทำให้มาสคาร่าเนี่ยมีอายุยาวกว่าคือบางทีเราใช้ยังไม่หมดใช่ป่ะแต่มาสคาร่าแห้งไปแล้วแต่อันนี้นะครับดูนะตอนดึงนะครับมันดึงออกได้เลยนะแต่พอดึงกดครับเข้าไปมันจะติดนะครับก็คือเขาจะตรงนี้เขาจะป้องกันอากาศเข้าแล้วกดเข้าไปเอาใหม่ตอนดึงออกไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมครับแต่ตอนดึงเข้าเห็นไหมฮะ
ติดนะครับเพื่อการอากาศเข้านะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับยังไงลองดูอันนี้ waterproof ด้วยเนาะนะครับโอเคเหนื่อยจังตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้คือเมื่อกี้สีสันนะครับแล้วก็คิ้วตานะครับ ตัวนี้ One Essential นะครับสำหรับแฟนดีออร์น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ One Essential ตัวนี้นะครับก็คือช่วยเหมือนดีท็อกซ์ผิวนะครับช่วยป้องกันมลพิษนะครับอันนี้เป็นบำรุงใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวนี้นะครับออกมาเป็นกันแดดนะครับ50นะครับ PA 3บวกนะครับแต่ถ้าอยู่ที่เมืองอยู่ที่ทางยุโรปนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับมันอันนั้นเขาได้เป็น4บวกแต่พอมาอยู่เมืองไทยเหลือ3บวกนะครับแต่คือตัวเดียวกันเนาะถูกต้องตัวเดียวกันแต่เนื่องจากกดเกิดอะไรนิดนึงนะครับโอเคนะครับจุดเด่นมันคืออะไรนะครับกันแดดก็คือกันแดดนะครับโอเคนั้นผ่านไปแต่นะครับอันนี้เดี๋ยวโอเคต้องเขย่านะครับก่อน เนื้อนะครับ บางเบานะครับและอันนี้โดยคร่าวๆนะผมเป็นคนผิวขึ้นง่ายมากถ้าเกิดใช้กันแดดเนื้อเป็นฟลูอิดนะครับแต่อันเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยจะไม่ได้จะผมรู้สึกทันทีว่าโอเคไม่ได้อุดตันผิวนะครับแล้วก็เนื้อบางเบานะครับแล้วพอใช้เสร็จเนี่ยผิวจะดูเรียบขึ้นนะครับแล้วก็ผิวจะโทนไปทางชมพูขึ้นนะครับทำให้มีสุขภาพนะครับก็ยังไงต้องบอกว่าหลายชิ้นอย่างนี้นะครับไงต้องแวะมาเล่นนะครับโดยเฉพาะที่สาขาใหม่นะครับบูติกที่เอ็มโคเทียนะครับชั้น2นะครับโซนน้ำตกนะครับยังไงมาลองกันนะครับน้องๆพร้อมให้บริการแน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ